ดีครับนี่คือ Insights News เล่าข่าวการเมืองเอาแล้วพี่สีจ่อร้องปปช.ฟันรัฐบาลบิ๊กตู่ฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงนายศรีสุวรรณจรรยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าตามที่รัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ออกพรกเลื่อนการใช้พรบป้องกันการทรมานอุ้มหายออกไปอันเป็นการจงใจฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหลายมาตราโดยเฉพาะมาตรา53จนกระทั่งศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยว่าไม่สามารถทำได้แล้วนั้นการกระทำดังกล่าวอาจเข้าข่ายเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงโดยไม่มีอำนาจที่จะทำได้ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อชาติบ้านเมืองระบบนิติรัฐนิติธรรมนายศรีสุวรรณจึงจะนำความไปร้องต่อปปช.ให้ดำเนินการไต่สวนสอบสวนเอาผิดรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เพื่อชี้ให้เห็นถึงมาตรฐานทางจริยธรรมที่ผู้ใช้อำนาจฝ่ายบริหารต้องรับผิดชอบตามที่กฎหมายกำหนดโดยจะไปยื่นคำร้องในวันอังคารที่6มิถุนายน2566เวลา10นาฬิกาณสำนักงานปปช.นนทบุรีขอขอบคุณข้อมูลจากแนวหน้าอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ